สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าเนาะกับย่ามือแรงเลิกการเลิกงานมาเนาะพี่น้องมื้อนี้ครับเป็นเมนู1มึกกระดองเด้อครับพี่น้องมึงยัดใส่ตัวบักใหญ่กิโลนึงนี่พี่น้อง1ออกมาแล้วได้ซ้ํานี่แหละครับพี่น้องกิโลนึงเพราะมันสุกโพดครับมาแซ่บๆกับบ่าวเปียกครับพี่น้องครั้งแรกนี่1พี่น้องเอาลองมึงดูครับรสชาติสิเป็นจังได๋ครับจับตัวแล้วครับพี่น้องขออนุญาตใส่เขาก่อนพี่น้องจะคำนวณให้ออกห่อนทองนะคำนวณตัวเลยครับอยากแก้อีกคือเก่าร้านมันจะเป็นอะไรเอื้องเขาเอื้อนดูผมบอกครับนี่นะปลาขาใส่ปลาขาเขานะเข้ากันมั้ยเนาะพี่น้องนะยัดใส่ครับนี่เป็นเห็ดเข็มครับหมูครับหมูบดพี่น้องเดี๋ยวแซ่บครับบ่บินแต่แซ่บครับแซ่บเลยนะพี่น้องผักกวางตุ้งสดๆนี่แซ่บหวานเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขอเอานี่ออกก่อนเวลากินเข้าไปแล้วนี่ครับพี่น้องนี่แบบนี้เอาก่อนอยู่หลังบ้านหรือเขาพี่น้องเกียดกันที่ห้องขึ้นมาใหม่ละบางยานี่เงียบละ
หอมคือเก่าล่ะบรรยากาศครับพี่น้องอ้อคักเลยล่ะมือมันอยู่ทั้งท้องมันบอกเอาก่อนครับเดี๋ยวนุ่มดีขนาดครับพี่น้องเป็นมึกกระดองครับพี่น้องแต่ตอนนี้บริเวณนั้นมันจะตัวใหญ่กว่านี้อยู่ผมว่าเห็ดสุกหมดมันจะเป็นเธอแรกเนาะที่หัดเห็ดหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับเอาคนเดียวย่องฟูกับบ่ได้เขารับประทานครับอาเบนโอ้แซ่บอยู่ครับพี่น้องผู้ใดห่อนบ่เนาะทางนั้นนะครับพี่น้องทางบ้านทั้งผมคือห่อนแทนมือเนี่ยมีแต่ว่าจะตกฝนกับบ่ตกครับกินเข้าไปไม่ได้ออกเป็นรสชาติของเห็ดเข็มกับนั่นครับรสเห็ดเข็มนี่มันจะออกชัดเลยครับเป็นเห็ดเข็มเท่ากับเห็ดมุนๆนะครับพี่น้องบดเจอกับหมู
หนวดมันพี่น้องหนวดง่ายๆเด้อหนวดน้อยตัวนี้นะออกยากพี่น้องเพราะมันหยั่งเข้าไปแล้วไม่เป็นคือกลางของลูกหนึ่งนี่พี่น้องครับโอ้มันกิ่มกระแซบมึงยัดใส่ในกระแซบครับพี่น้องโอ้แก้มผักกรอบๆโอ้อิ่มแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแล้วครับพี่น้องแค่นี้บ่าวเปียกก็ดีใจหลายครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของบ่าวเปียกครับคลิปนี้บ่าวเปียกขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ